โอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะ Infinity Bank ครับคือวันนี้ผมตื่นเช้ามาแล้วผมก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ใน YouTube แบบรัวๆเลยนะครับก็เจอน้องๆหลายๆคนที่แบบรอบักแดงอวบนะครับก็คือ PCX สีแดงของเรานั่นเองนะครับก็แต่และคนน้องๆก็เม้นมาว่าพี่แบงค์ครับเมื่อไหร่จะทํา PCX บักแดงอวบพี่แบงค์เมื่อไหร่จะหมอบบักแดงอวบพี่แบงค์เมื่อไหร่จะเอาบักแดงอวบออกมาสักทีพี่แบงค์เมื่อไหร่จะเริ่มโปรเจกต์สักทีแล้วก็บักแดงน้อยด้วยนะครับทั้ง2คันเลยก็คือพี่บอกเลยว่าตอนนี้ณปัจจุบันเวลานี้นะครับบักแดงน้อยของเรานะครับบักแดงน้อยเนี่ยก็คืออยู่ข้างล่างพร้อมที่จะทําแล้วแต่ว่าช่างท็อปบอกว่าเดี๋ยวช่างท็อปขอเคลียร์งานก่อนนะครับก็คือบักแดงน้อยเราทําแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมงบประมาณไว้แล้วแต่ในส่วนของบักแดงอวบนะครับก็คือบักแดงอวบเนี่ยพี่บอกตรงๆเลยคือพูดกันจริงจังเลยตอนเนี้ยคือรถมันพังครับทุกคนนั่นแหละรถมันพังแล้วพี่ก็เลยแยกเครื่องกับโครงไว้เพราะว่าตอนนี้ตัวโครงรถน่ะตัวโครงรถน่ะอยู่หลังร้านพี่ท็อปนะครับแต่ว่าตัวเครื่องอ่ะอยู่บ้านพี่ท็อปเพราะว่าจริงๆคันนั้นพี่กะจะทําสเต็ปเค้าเรียกว่าอะไรนะสเต็ป 58.5 ชัก3นะครับจะทําสเต็ปนี้แต่พอดีว่าข้อเหวี่ยงมันเค้าเรียกว่าอะไรมันดังอ่ะมันคอนมันกรักอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละพี่ก็เลยถ้าช่างท็อปไหนๆก็ได้ลือแล้วเดี๋ยวทําเลยแล้วมันประจวบเลยช่วงนั้นน่ะช่วงก่อนที่พี่จะขี่650น่ะนั่นแหละพี่เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนนึงพอดีพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนๆกูก็มีเงินอยู่ก้อนเดียวแล้วกูแม่ง PCX แม่งทำไปเดี๋ยวแม่งก็พังอะไรเงี้ยก็เลยเอาเงินที่มีก้อนนั้นน่ะไปดาว650มานะครับดาว650มานั่นแหละพี่ก็เลยยังไม่ได้ซ่อมจนเท่าทุกวันนี้นะครับถามว่าของแต่งคันนั้นมีอะไรบ้างคือใจจริงๆอ่ะพี่อยากจะพาทุกคนน่ะเข้าไปดูเลยอยากจะพาไปดูแต่ว่าคือพวกเองเข้าใจมั้ยว่ารถมันไม่อยู่เป็นคันน่ะโครงหัวอยู่ที่เครื่องอยู่ที่เองรับได้หรอเวลาไปดูรถแล้วแบบมันเข้าใจป่ะคือฟีลแบบมันก็อยากทำรถให้เสร็จอะแต่พูดตรงๆเลยคือตอนนี้เราไม่มีงบประมาณครับตอนนี้เราไม่มีงบประมาณที่จะทำเพราะว่าพี่เนี่ยเอาเงินไปลงกับเจ้า FK เจ้าโน่เจ้า M100หมดตอนนี้เงินในบัญชีพี่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทซึ่งพี่ก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองนะครับผมเพราะว่าเงินเดือนเงินหอพักเงินอะไรพี่ยังไม่ออกนะครับพี่ก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองก่อนคือพี่ต้องบอกเลยว่าพี่จะทำเพื่อคนดูมากจริงๆนะครับเพราะว่าการทำรถแต่ละคันเนี่ยมันหมดเยอะคลิปนี้พี่พูดเลยว่าพี่จะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่ามีแต่จะมาเม้นว่าเนี่ยบักแดงอวบพี่นู่นนี่นั่นพี่นู่นนี่นั่นทำเถอะอะไรเงี้ยคือเองก็ต้องเข้าใจเห็นใจพี่ด้วยว่าเราก็คนทำงานเหมือนกันเราก็คนเก็บตังค์เหมือนกันนะฮะพี่ก็พยายามจะสรรหามาให้ทุกคนได้ดูนั่นแหละถ้าพี่มีตังค์หรือพี่รวยเหมือนใครๆเขาอ่ะพี่อยากจะออก GTR มาให้ดูก็ได้พี่อยากจะออก Lamborghini หรือว่าแบบรถทุกคันอ่ะจะมีในบ้านเราอย่างเงี้ยKR สีเขียวที่ทุกคนอยากดูตอนนี้คือจอดไว้อยู่บ้านน้องยีนนะครับคือพี่ยังไม่ได้ไปเอามานะครับคือเรื่องมันยาว KR เดี๋ยวไว้พี่จะเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนี้เอาให้น้องยีนใช้นะครับผมให้น้องเขาไปใช้นะครับก็จะประมาณนี้นั่นแหละก็คือพูดตรงๆนั่นแหละคือกูไม่มีตังค์จะทำเว้ยทุกคนเพราะพี่มองแล้วอ่ะพี่เซกอ่ะถ้าทำใช่ไหมขึ้นลูกก็ต้องมีแล้ว1,000ค่าลูกขึ้นข้อเหวี่ยง6,000มีแน่นอนไอ้เหี้ยยืดชักอ่ะถูกปะล่ะยืดชักถาวรอ่ะ6,000ไม่รู้ว่าเขาจะยืดแบบไหนคือพี่ยังไม่รู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนก้านอ่ะยืดเปลี่ยนก้านให้เป็นก้าน2จังหวะเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าช่างเขาจะทำแบบไหนข้อเหวี่ยงตีสัก6,000ลูก1,100ฝาวาลแคมอะตีซะโอ้โห 6,000 อ่ะข้างต้องเปลี่ยนทั้งใหม่ทั้งหมดข้างที่ใส่กับชุดลูกเดิมไม่สามารถเอามาวิ่งกับลูกโตชักยาวได้เพราะอะไรเพราะว่าแรงบิดมันไม่เหมือนกันพอแรงบิดมันไม่เหมือนกันปั๊บมันก็ไม่สามารถจะทำองศานั้นๆวิ่งได้ซึ่งผมอยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยบางทีอ่ะกูก็พยายามอยู่ไอ้เหี้ยกูก็หาตังค์กูแบบกูก็อยากทํากูก็อยากเอาไปดันโลเหมือนกันคือพี่บอกแล้วว่า PCX ถ้าพี่ได้ทําพี่จะดันโลนะครับพี่จะทําดันโลเลยคือแบบ2โลดันกันเครื่องแตกเลยคือไม่ซีเรียสนั่นแหละอยากจะทําเฟืองท้ายคันนั้นก็ได้เป็นเฟืองท้าย14อะไรสักอย่างก็พี่ก็ยังพี่จําไม่ได้นะครับแต่เป็นตัวเตาแก๊สก็รถที่มันมีแต่งไปบ้างก็จะมีแฮนด์มอบนะครับแล้วก็มีพวกล้อสีแดงมีดุมใช่ก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้ว PCX นั่นแหละแล้วก็มีชุดเขาเรียกอะไรอ่ะชุดลิ้นชุดเรือนอ่ะเรือนล้วงอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละ
ก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนดูทีเดียวส่วนคาร์บอนก็มีเป็นชิ้นๆไปนะครับคือง่ายๆพี่อยากจะทำให้ทุกคนดูแบบทีเดียวเลยว่าเอ้ยเนี่ยพี่เล็กมันเป็นอย่างนี้รถมันจบแล้วสมบูรณ์พร้อมวิ่งไม่ใช่ว่าพี่พูดให้ทุกคนดูปั๊บเฮ้ยเนี่ยกูมีพี่เล็กนะเว้ยแต่กูไม่เอามาให้แบบทุกคนดูสักทีทำไมถึงไม่ดูสักทีพูดวนไปวนมาไม่ดูไม่พาไปดูไม่พาไปเห็นกูไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์ถ้าใครอยากสนับสนุนพี่สามารถโอนมาได้ที่บัญชีนี้เลยนะครับ0081116695กสิกรที่ดิโชคบุตรจันทร์หรือว่าเป็น0836781276ทูวอลเล็ตสามารถโอนมาได้เลยนะครับโอนมาได้เลยทุกคนอยากโอนเท่าไหร่5บาท10บาทถ้าทุกคนมีกำลังใจอยากจะช่วยพี่โอนมาไม่ได้มาขอทานหรือไม่ได้มาขอความเห็นใจแต่จะมาพูดทุกคนฟังว่ากูไม่มีเงินอยากที่จะทำกูก็อยากจะทำให้มันมาอยู่ในช่องเราอยากให้ทุกคนที่ขับพีเซ็กได้เห็นว่าพีเซ็กฟิลของพี่แบงค์แม่งเป็นอย่างนี้คำว่าแรงเขาแรงเราเนี่ยมันต่างกันพีเซ็กพี่เนี่ยพี่บอกเลยนะลูกเดิมแหวนสูงทำข้างเต็มใช้ระยะเวลาวิ่งกันเนี่ยยูเทิร์นที่ขอนแก่นเนี่ยเขาจะมียูเทิร์นทางเลี่ยงยูเทิร์นทางเลี่ยงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณโล6โล2ถึงโล6แล้วแต่พี่ใช้ระยะเวลาประมาณ3ถึง400เมตรรถพี่ขึ้น106นะครับแล้วก็แช่อยู่งั้นน่ะอยู่งั้นน่ะคือลูกเดิมมันไปได้แค่นี้พี่พูดตรงๆมันไม่ถึง106หรอกมันประมาณ158 159แต่มันก็ยันเกียร์เข้าใจป่ะทุกคนเฮ้ยเนินๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วรถที่พี่ทำต้องสู้ลมครับพี่เซ็กทุกคนจะเห็นทำแล้วอ่ะไม่สู้ลมดูดตูดเข้ามาปั๊บพอขึ้นลมปั๊บรถร่วงแต่พี่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ทำรถต้องสู้ลมนะครับทำรถต้องสู้ลมนั่นแหละก็ถึงอยากจะบอกว่าการทำรถของเราเนี่ยทำไมพี่แบงค์ถึงทำรถแพงกว่าชาวบ้านเขาทำไมงบมันถึงเยอะกว่าชาวบ้านเขาทำไมถึงไม่ทำแบบทั่วไปเพราะว่ากูเป็นคนขี่รถเหี้ยพอเราขี่รถเหี้ยปั๊บเราก็ต้องทำรถให้มันดีให้มันเหนียวถูกไหมทุกคนนั่นแหละพี่ถึงอยากจะบอกว่าการทำรถไม่ใช่ว่ามึงมีเงิน 4-5,000 มึงจะทำให้แรงเลยใช่ครับทำได้ครับ 4-5,000 แต่เหนียวหรือเปล่าคำว่าเหนียวอ่ะมันต่างกันเหมือนคุณอ่ะใช้ลูกสูบเหมือนกันลูกสูบเนี่ยลักษณะเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแหวนสูงเหมือนกันเป๊ะแต่เนื้องานเนี่ยเนื้อที่เขาเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันคนละเนื้อคือลูกเนี้ยอาจจะกัดมาในราคาต้นทุน100บาทแล้วเขามาขายให้คุณ490บาทกับลูกที่เราใช้ลูกที่ต้นทุนราคา800บาทแต่เขามาขายให้คุณในราคา 1,900 อย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจมั้ยว่าเมื่อไรที่ราคาต้นทุนมันแพงเพราะฉะนั้นวัสดุมันก็ต้องดีนะครับคือเราก็จะพยายามเน้นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าผมจะบอกคุณว่าคุณวิ่งแช่ด้วยความเร็ว150กับลูกสูบและข้อเหวี่ยงที่คุณทำมาไม่ดีหรือว่าเป็นวัสดุชิ้นงานที่ไม่ดีคุณคิดว่าความร้อนที่มันสะสมอยู่ข้างในเนี่ยมันขนาดไหนแล้วคุณสามารถรู้ได้เหรอว่าน้ำมันเครื่องมันจะวิ่งไปเลี้ยงทันคือผมจะบอกเลยว่าเหล็กกับอลูมิเนียมเนี่ยมันมีเกจในการทนความร้อนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมถึงจะอยากบอกทุกคนเลยว่าผมขอให้รอนิดนึงนะครับพีเซ็กอะรอนิดนึงบักแดงอวบผมจะเอากลับมาให้ทุกคนดูแน่นอน 100% นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเบลอีกเกิดได้ข่าวว่าจะออก F1 อะพี่ก็ดีใจด้วยนะครับคือพี่ใจดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าไอเบลอะมันมีรถเล็กหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องชมพูไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าใสน้องอะไรของมันก็แล้วแต่นะครับมันก็ถึงเวลานะครับที่เด็กวัยรุ่น1คนนะครับที่เขาสามารถมีความสามารถที่จะออก Espana R ได้ก็ถือว่าเก่งมากนะครับพี่บอกเลยว่าน้องเบลเก่งมากเพราะเขามาด้วยตัวเองนะครับใครที่รู้ประวัติน้องเขาคือเขาแต่ก่อนไม่ได้อยู่ที่นั่นนะเขามาอยู่กับแฟนโดยที่เขามาตัวคนเดียวเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาเลยคือเขาเก่งพอสมควรนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอยากจะฝากถึงน้องเบลว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่มาถึงจุดๆนี้ได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องเบลว่ารถที่บ้านมึงหลายคันน่ะอยากไฟกับรถที่บ้านกูไหมวันนี้กูพร้อมแล้วเพราะว่าเงินล้านอ่ะวันนั้นใช้หมดไปแล้วอ่ะอยากได้เงินใหม่อ่ะเบลถ้าเบลใจดีก็กรุณาเด้งหน้ามาน่าจะคันไหนก็เอามาเถอะแต่ว่าน้องชมพูไม่ต้องเอามาหรอกได้ข่าวว่าชักยาวอ่ะได้ข่าวว่าใหญ่จัดรัสเซียบักโน่อ่ะมันก็แค่65ชัก5แต่พี่บอกเลยว่าเบลฟังนะฟังปากนะตอนเนี้ยได้ข้างใหม่ช่างตอยมาแล้วไม่มีใครแบบสะกิดข้างได้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เจอกันใหม่นะจ๊ะอยากเด้งอยากมันก็เด้งมานะครับน้องเบลสวัสดีครับต่อยแม่งไอ้สัตว์